ถ้าพูดถึงความฝันของการทำงานนะคะหลายคนก็คงจะมีความฝันที่อยากจะไปทำงานในต่างประเทศหรือว่าไปทั้งศึกษาแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยสิ่งสำคัญค่ะที่เราจะต้องนึกถึงเลยก็คือเรื่องของค่าครองชีพนะคะหลายคนเนี่ยไปดูแล้วว่าค่าครองชีพในแต่ละเมืองในแต่ละประเทศที่จะไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเวลวิกลี่เลยอยากจะพาทุกท่านนะคะมาดูกันหน่อยว่าเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกนั้นเป็นเมืองไหนจะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะพิจารณาในการที่เราจะต้องไปก่อนเดินทางหรือว่าต้องเตรียมตัวก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะย้ายเมืองหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราได้นำเอาข้อมูลนะคะจากการสำรวจค่ะจากทางด้านของ ECA International ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลกนะคะในปี2023ค่ะมีผลสำรวจและการศึกษาที่น่าสนใจนะคะที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพในเมืองหลวงนะคะที่แพงที่สุดในโลกก็มีการจัดอันดับออกมาแล้วล่ะค่ะสำหรับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกนะคะตอนนี้อันดับ1เป็นนิวยอร์กนะคะอันดับ2ฮ่องกง3เจนีวานะคะอันดับ4เป็นลอนดอนและอันดับที่5คือสิงคโปร์ค่ะวันนี้เราคงได้เห็นนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราเห็นว่าอันดับ1เนี่ยเป็นนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกากลับขึ้นมาแซงหน้าฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหตุผลอะไรที่ทำให้นิวยอร์กซิตี้นะคะมีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกนะคะเรามาดูกันหน่อยละกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าหลังจากที่นิวยอร์กเนี่ยเบียดฮ่องกงเนี่ยตกไปอยู่อันดับ2นะคะแล้วก็กลับขึ้นมาแซงหน้าขึ้นมาเป็นอันดับ1สำหรับเรื่องของค่าครองชีพส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นี่แหละค่ะอัตราของค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นผลกระทบหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงปัญหาเงินเฟ้อนะคะที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าครองชีพของสหรัฐอเมริการวมถึงเมืองหลวงอย่างนิวยอร์กเนี่ยปรับสูงขึ้นไปด้วยก็เลยทำให้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ไปแล้วเราอยากให้ดูตรงนี้นะคะคือหลังจากที่นิวยอร์กนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วฮ่องกงล่ะทำไมถึงตกเป็นอันดับ2คือค่าครองชีพเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยนะคะแต่ว่าไปโดนเรื่องของค่าเงินนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่าตัวที่เป็นฮ่องกงเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของผู้อยู่อาศัยค่ะตอนนี้ก็น้อยลงไปด้วยนะคะเรื่องของเจอเรื่องของความขัดแย้งทางด้านการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 นะคะที่ทางด้านของจีนเนี่ยได้มีการใช้มาตรการควบคุมก็คือในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างเข้มข้นนะคะตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายไปแล้วนะคะแม้ว่าฮ่องกงเนี่ยจะมีการยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการควบคุมเข้มต่างๆแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในส่วนของเอเชียนะคะฮ่องกงเนี่ยยังถือว่าค่าครองชีพสูงที่สุดในเอเชียอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมืองต่างๆในเอเชียด้วยเหมือนกันนะคะที่ยังมีค่าครองชีพสูงอย่างเช่นสิงคโปร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีการจัดอันดับสิงคโปร์เอาไว้อยู่ที่อันดับที่5ด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราจะไปดูกันที่อันดับ1เรื่องของค่าครองชีพกันหน่อยละกันนะคะเจาะเข้าไปดูที่นิวยอร์กซิตี้นะคะใครหลายคนตรงนี้อยากจะไปทำงานที่นั่นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปทำงานที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราเจาะกันหน่อยว่าถ้าจะต้องไปอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้จริงๆแล้วเราควรจะมีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะสำหรับค่าครองชีพในนิวยอร์กซิตี้นะคะถือว่าค่าครองชีพสูงดังนั้นจำนวนเงินเดือนนะคะที่จะต้องเอาไปใช้ชีวิตอย่างที่นั่นที่แบบเขาเรียกว่าสบายๆเนี่ยควรจะต้องหาได้สูงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ชีวิตในแบบที่เรียบง่ายอีกคนนึงอาจจะใช้ชีวิตในแบบที่มีรูปแบบของกิจกรรมนะคะอาจจะแตกต่างกันไปดังนั้นค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสถิติล่าสุดนะคะจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพเฉลี่ยนะคะในนิวยอร์กซิตี้ค่ะสำหรับคนโสดนะคะอยู่ประมาณที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยจะต้องมีเงินเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะซึ่งอันนี้ไม่รวมเรื่องของค่าเช่าที่จะต้องจ่ายนะคะหากเป็นการซื้ออพาร์ตเมนต์แบบ1ห้องในพื้นที่ที่เหมาะสมของเมืองอย่างสบายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปดูรายได้ต่อปีนะคะรายได้เฉลี่ยเนี่ยของการที่เราจะต้องไปอยู่นิวยอร์กซิตี้ได้นะคะแบบเอาแบบพอดีนะคะก็คือว่า
าจะต้องมีรายได้อยู่ที่ประมาณตลอดทั้งปีนะคะ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะเรามาดูกันที่สาเหตุกันหน่อยนะคะที่ทำให้ค่าครองชีพสูงในนิวยอร์กนะคะสาเหตุหลักๆก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องของเงินเฟ้อค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้เรื่องของปัจจัยที่อยู่อาศัยนะคะค่าเช่าเรื่องของความต้องการนะคะที่อยู่อาศัยในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยมีความต้องการสูงนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะมีการจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของแมนฮัตตันนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ยอดนิยมเนี่ยตรงนี้ราคาก็จะสูงมากขึ้นไปด้วยนะคะเรื่องของภาษีด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปดูกันที่เมืองนิวยอร์กซิตี้นะคะภาษีเนี่ยจะสูงที่สุดในประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งรวมไปถึงภาษีเงินได้ภาษีการขายนะคะและภาษีโรงเรือนส่วนเรื่องของการขนส่งค่ะอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหค่าครองชีพสูงนะคะทำให้ค่าเดินทางต่างๆก็สูงไปด้วยนะคะอย่างตัวของนิวยอร์กเองเนี่ยในเรื่องของค่าเดินทางค่าขนส่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถไฟรถโดยสารต่างๆเนี่ยมีการขยับปรับราคาเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยราคาค่าขนส่งแพงมากส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนพลังงานนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งต่อเนื่องมานะคะรวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อไปด้วยก็เลยทำให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยแพงขึ้นส่วนเรื่องของอาหารนะคะนิวยอร์กซิตี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าการออกไปทานอาหารนอกบ้านหรือว่ากลับไปทานอาหารที่รีสอร์ทเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยจะแพงมากนะคะคือจะมีแพงมากราคาเนี่ยไม่ไหวเลยดังนั้นค่ะคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่บ้านนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่บ้านหลังจากนั้นก็คือแล้วแต่แอคทิวิตี้หรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ส่งผลต่อค่าครองชีพก็คือมหานครนิวยอร์กค่ะเขาเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โรงละครแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ค่าเรื่องของค่าเข้าชมเนี่ยแหละค่ะที่มันก็คือราคาแพงมากสูงมากด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันราคาสูงหมดนะคะเนื่องจากว่าค่าครองชีพต้นทุนราคาเงินเฟ้อต่างๆนะคะมันสูงขึ้นก็เลยทำให้ทั้งหมดนี้นะคะมันผลักดันเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพในนิวยอร์กอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะในนิวยอร์กเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูอัตราการเสียค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยที่เมืองนี้นะคะและอีกอันนึงนะคะที่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นหัวใจทางธุรกิจสำคัญเลยนะคะของนิวยอร์กก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะสำหรับเมืองนิวยอร์กเองนะคะปัจจัยหลายอย่างเนี่ยรวมกันก็จริงแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจในเมืองเนี่ยเช่นพวกค่าเช่านะคะเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีราคาสูงรวมถึงภาษีด้วยนะคะก็ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทั้งหมดนะคะรวมๆแล้วที่ทำให้นิวยอร์กขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกก็เกิดจากเรื่องทั้งหมดนี้แหละค่ะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดอันดับนะคะแต่ว่าก็จะมีการคำนวณนะคะในแต่ละช่วงปีเหมือนกันนะคะอาจจะมีการคำนวณแล้วแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้านนโยบายด้านการเงินของแต่ละประเทศนะคะถ้ามีการคลี่คลายไปกว่านี้นะคะการจัดอันดับต่อจากนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ